สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ลูกเขยบอกเลยว่าเป็นเมนูกับข้าวที่อร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มไข่กันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำจนเดือดนะครับให้เราหรี่ไปที่ไฟกลางนะครับแล้วก็ให้เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือจะไปช่วยทำให้เราปอกเปลือกไข่ไก่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่6ฟองนะครับผมก็ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์1นะครับแล้วก็ให้เราต้มไข่ของเรานะครับ6นาทีนะครับให้เราหมั่นคนไข่อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่ไข่แดงเขาจะไปอยู่ตรงกลางเวลาเขาสุกนั่นเองนะครับเราก็ต้มไข่ของเราครบเวลานะครับขั้นตอนนี้เราตักไข่ของเราไปน็อกน้ำเย็นเลยนะครับแล้วก็ให้เราปอกเปลือกไข่พักเสด็จน้ำไว้นะครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกไข่กันให้เสร็จเลยครับปอกไข่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำไข่ลูกเขยเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ไข่ของเราลงไปเลยครับให้น้ำมันท่วมไข่นะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดไข่ของเรานะครับใส่ไข่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับให้เขาเซตตัวก่อนแล้วค่อยคนเขาเราจะทอดไข่ของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับเพื่อนเราก็ทอดไข่ของเราจนเขามีความสุกเหลืองกรอบนะครับด้านนอกเขาจะมีความกรอบนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตักเขาขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วพักไข่ของเราให้เย็นก่อนที่จะผ่าเขานะครับในระหว่างที่เรารอไข่ของเราเย็นนะครับเราไปทำขั้นตอนน้ำซอสไข่ลูกเขยเลยครับน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเราก็คนส่วนผสมน้ำซอสไข่ลูกเขยเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำซอสของเราไปเคี่ยวเลยครับเราจะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเคี่ยวจนน้ำซอสของเรานะครับเกิดความข้นเหนียวนะครับพอเขาเริ่มเกิดฟองใหญ่นะครับก็ให้เราปิดแก๊สเลยนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดมีฟองใหญ่ขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สนะครับแล้วก็พักน้ำซอสของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผ่าไข่ลูกเขยกันเลยครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟลงจานนำน้ำซอสมาราดนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวพริกทอดผักชีตามชอบนะครับจัดตกแต่งให้สวยงามแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ลูกเขยสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับรสชาติก็มีความอร่อยนะครับน้ำซอสมีความหวานและก็เข้มข้นไข่ของเราก็มีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยครับคลุกข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากผมทานข้าวหมดไป 2-3 จานเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูกับข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อน